สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rush Noche กันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้นะเราจะมาพูดถึง SIC Hero Saga กันอีกแล้วนะฮะแต่ว่าในวันนี้จะมาอยู่ในเวอร์ชั่นของ Kamen Rider Fight นะครับซึ่งบอกเลยนะครับผมว่าซีรีส์ Master Rider Fight เนี่ยก็มีเวอร์ชั่นฉบับนิยาย SIC ที่น่าสนใจน่าติดตามกันด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อเรื่องช่วงนี้กันนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับผมก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมยิ่งกดแชร์กันเยอะคนยิ่งเห็นมากขึ้นนะครับโอเคงั้นสำหรับใครที่กดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยก่อนจะไปรับชมเราต้องบอกก่อนนะครับว่าไทม์ไลน์ใน SIC เวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นไทม์ไลน์ที่อยู่คนละจักรวาลของ Master Rider Fight ในซีรีส์นะฮะซึ่งตัวละครที่ตายไปแล้วในซีรีส์นี้เนี่ยใน SIC ภาคนี้มันจะกลับมาก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันคนละจักรวาลกันแต่ว่า SIC ในตอนนี้นะครับมันอยู่จักรวาลเดียวกับ Master Rider Fight The Movie Paradise Lost นะครับผมโดยไทม์ไลน์เนี่ยจะเป็นไทม์ไลน์ก่อนที่จะเกิดเรื่องใน The Movie นะฮะก็เรียกได้ว่าถ้าคุณดู SIC เวอร์ชันนี้แล้วเนี่ยสามารถไปดู The Movie ต่อได้เลยนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะต่อกันเลยนะครับผมแต่ว่า SIC นี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนใน The Movie นะครับผมเปิดเรื่องมานะครับเราจะได้พบกับอินูอิทาคุมินะฮะหรือว่าคัมเมนเดอร์ไฟท์เพย์ของเรานั่นเองนะครับโดยทาคุมินะครับผมเขาก็ได้เดินอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาได้พบกับเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับที่กำลังนั่งร้องไห้อยู่ที่สนามเด็กเล่นโดยเด็กสาวคนนี้มีชื่อว่ามามินะครับซึ่งพอทาคุมิเห็นเด็กน้อยคนนี้กำลังร้องไห้อยู่เนี่ยเขาก็รีบเดินเข้าไปหาทันทีนะครับซึ่งพอเข้าไปหาเสร็จเนี่ยเด็กคนนี้ก็ได้บอกนะครับว่าอยู่ดีๆแม่ของเขาเนี่ยผมก็ทำร้ายเขาเฉยเลยซึ่งแม่ของเขาน่าจะกลายเป็นอัลเฟนออกไปแล้วนะครับเขาจึงได้หนีออกมาจากนอกบ้านนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะครับเขาจึงได้มานั่งร้องไห้อยู่ที่สนามเด็กเล่นนี้นั่นเองซึ่งพอทาคุมิรู้เรื่องนะครับผมทาคุมิก็ตัดสินใจนะฮะที่จะพาเด็กคนนี้เนี่ยกลับบ้านไปด้วยนะครับและจากนั้นก็จะช่วยตามหาแม่ให้ทีหลังจากนั้นทาคุมินะครับก็ได้พามามิเนี่ยกลับไปบ้านของตัวเขาเองนะครับผมหรือว่าไปที่ร้านซักรีดนั่นแหละซึ่งในระหว่างทางที่ทาคุมิเนี่ยผมกำลังพามามิกลับบ้านเนี่ยก็ได้พบกับอัลเฟนอกเต็มเลยนะฮะเรียกได้ว่าผู้คนในรอบนั้นเนี่ยกลายเป็นอัลเฟนอกกันหมดเลยนะครับจนทำให้ทาคุมิเนี่ยต้องรีบพามามิกลับบ้านอย่างรวดเร็วและตัดกลับมาทางที่ร้านซักรีดนะฮะในตอนนั้นมารีนะครับหรือว่านางเอกของเรานั่นแหละก็ได้รับช่อดอกกุหลาบนะครับผมช่อหนึ่งก็เป็นช่อดอกกุหลาบสีน้ำเงินนะฮะและในตอนนี้คุซากะหรือว่ามาร์เรเดอร์ไคซ่านะครับผมก็ได้อยู่กับตัวมารีด้วยนะครับและจากนั้นเขาก็ได้เห็นว่ามารีเนี่ยได้รับดอกไม้จากคนแปลกหน้าจึงทำให้ตัวเขาเนี่ยโกรธอย่างมากเลยนะครับโกรธที่มีใครบังอาจนะครับผมมาส่งดอกไม้ให้คนที่เขาชอบก็เรียกง่ายๆว่าหึงนั่นแหละนะฮะซึ่งไม่ใช่หึงธรรมดานะครับเขาเนี่ยหึงถึงขั้นแบบโกรธมากเลยนะครับแล้วพอโกรธนะครับผมเขาก็ไม่พอใจจากนั้นก็เดินออกจากร้านซักรีดไปเลยซึ่งเรียกได้ว่างอนแบบมารีก็งงๆนะฮะว่าจะโกรธอะไรขนาดนี้นะครับและต่อมาเคทาโร่นะครับผมก็ได้รับโทรศัพท์จากมิฮาระชูจินะครับหรือว่ามาร์คไซเดอร์เดลต้านั่นเองโดยที่มิฮาระโทรมาเนี่ยคือเขาได้โทรมาเตือนเคทาโร่แล้วก็เพื่อนๆนะฮะว่าถ้าเกิดได้รับดอกกุหลาบสีน้ำเงินเนี่ยอย่าไปแตะต้องมันเด็ดขาดนะครับเพราะใครที่แตะต้องดอกกุหลาบนี้เนี่ยจะกลายเป็นอัลเฟนอกนะครับผมและถ้าเกิดร่างกายไม่สามารถรับการเป็นอัลเฟนอกได้เนี่ยร่างกายก็จะสูญสลายกลายเป็นทุรีไปนะครับซึ่งในตอนนั้นก็ทำเอาคิทาโร่ตกใจอย่างมากเลยนะครับซึ่งเนี่ยเป็นการแพร่พันธุ์การกลายเป็นอัลเฟนอกแบบทางอ้อมนะฮะแต่ว่าในตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนส่งโดยเพื่อนๆในโรงเรียนลิวเซนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆของพวกมารีนี่แหละส่วนใหญ่ก็ได้รับดอกกุหลาบสีน้ำเงินนี้หมดแล้วนะฮะและส่วนใหญ่ก็กลายเป็นเท่าทุรีไปกันหมดแล้วนะครับเขาดูเหมือนร่างกายของพวกนั้นเนี่ยจะรับการเป็นอัลเฟนอกไม่ไหวนะครับผมโดยในกลุ่มเพื่อนโรงเรียนลิวเซคนที่ยังไม่เป็นอัลเฟนอกเนี่ยเหลือแค่มิฮาระกับชิมูระซายะนะครับซึ่งซายะเนี่ยก็เป็นหญิงสาวนะครับผมที่เคยแปลงร่างเป็นเดลต้าในซีรีส์เหมือนกันและตัดกลับมาที่คุซากะนะครับในขณะที่เขาออกมาจากร้านซักรีดเนี่ยเขาก็ได้พบกับไรออตทูเปอร์จำนวนหนึ่งนะฮะซึ่งคุซากะก็ไม่รีรอนะครับผมตัวเองเนี่ยงุนหงิดมาด้วยนะฮะและพบกับไรออตทูเปอร์พอดีเขาจึงได้แปลงร่างเป็นไคสานะครับผมและเข้าต่อสู้กับไรออตทูเปอร์ทันทีนะครับเหมือนกับว่ากำลังงุนหงิดเลยต้องการที่จะระบายอารมณ์ซึ่งบอกเลยนะครับผมว่าถึงแม้ไคสาจะโดนลุมเนี่ยแต่ว่าพลังของเขาเนี่ยเหนือชั้นกว่าไรออตทูเปอร์อย่างมากจึงทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถสู้กับกลุ่มไรออตทูเปอร์ได้อย่างสบายถึงมากันเป็นกลุ่มนะครับผมก็ยังสู้มาสไซเดอร์ไคสาเพียงคนเดียวไม่ได้นะฮะและต่อมานะครับมิฮาระนะครับผมก็ได้นัดคุซากะกับมารีเนี่ยให้มาเจอกันหน่อยนะครับเหมือนกับว่าอยากคุยกับกลุ่มเพื่อนโรงเรียนลิวเซที่ยังเหลืออยู่และในที่สุด3คนก็นัดกันมาเจอจนได้นะฮะซึ่งในระหว่างที่ทุกคนมาเจอกันเนี่ยในตอนนั้นไรออตทูเปอร์ตัวนึงก็ได้โผล่ขึ้นมาพอดีนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกับไรออตทูเปอร์ที่ผ่านมาเพราะว่าไรออตทูเปอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นไรออตทูเปอร์เวอร์ชัน2ก็เรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชันอัปเกรดนี่แหละจะแข็งแกร่งกว่าไรออตทูเปอร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งอาวุธที่ไรออตทูเปอร์เวอร์ชัน2ตัวนี้ใช้เนี่ยก็คือดาบไฟเอทนะครับเป็นดาบของมาสเตอร์ไฟท์นี่แหละก็เรียกได้ว่ามีอาวุธที่ใช้ดีอย่างมากเลยนะครับซึ่งพอไรออตทูเปอร์ตัวนี้ปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยคุซากะกับมิฮาระก็ไม่รอช้านะครับผมแปลงร่างเป็นไคสาแล้วก็เดลต้านะครับจากนั้นก็เข้าต่อสู้กับไรออตทูเปอร์ตัวนี้ทันทีซึ่งบอกเลยว่าเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากนะฮะถึงแม้ฝั่งคุซากะจะเป็นฝ่ายลุมเนี่ย
แต่ก็สู้กับระดับซูเปอร์ตัวนี้ได้ลำบากเหลือเกินนะครับเพราะว่าอาวุธและก็สมรรถภาพต่างๆเนี่ยผมมันถูกอัปเกรดมาเพื่อต่อสู้โดยเฉพาะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วการร่วมมือของเดลต้ากับไคซานเนี่ยก็สามารถเล่นงานไปที่ใบหน้าของไรออตทูเปอร์ตัวนี้ได้นะครับจากนั้นก็ทำให้หน้ากากของมันเนี่ยแตกออกมานะครับผมซึ่งพอหน้ากากแตกก็พบว่าไรออตทูเปอร์ตัวนี้นะครับก็คือมูราคามินั่นเองหรือว่าประธานบริษัทสมาร์ทเบนนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้จะรู้ตัวจริงแล้วนะครับการต่อสู้ก็ยังดำเนินไปต่อโดยขณะที่คุสกากำลังต่อสู้กับไรออตทูเปอร์ตัวนี้อยู่เนี่ยในหัวของเขาเนี่ยผมก็กำลังคิดอยู่ว่าจริงๆแล้วใครเนี่ยเป็นคนส่งดอกกุหลาบให้กับมาริกันแน่ซึ่งพอเขาคิดไปคิดมาเนี่ยเขากลับคิดว่ามิฮารานะครับผมหรือว่ามาร์คไซเดอร์เดลต้านี่แหละคือคนที่ส่งดอกกุหลาบให้กับมารีนะครับและในตอนนั้นเองฝั่งคุซากะก็เหมือนจะเสียเปรียบการต่อสู้นะครับคุซากะกับมารีเนี่ยจึงตัดสินใจว่าจะถอยนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะถอยเนี่ยไอ้คุซากะนะครับมันกลับโยนมาร์คไซเดอร์เดลต้าหรือว่ามิฮาระให้ผมโยนไปใส่มูราคามิเลยและจากนั้นคุซากะก็ได้บอกนะครับว่ามิฮาระมึงเนี่ยสมควรโดนแล้วล่ะเพราะบางอาจส่งดอกกุหลาบมาให้คนที่เขาชอบนะครับผมซึ่งมิฮาระก็พยายามปฏิเสธแล้วผมบอกว่ามันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรแต่คุซากะก็ไม่ฟังนะฮะจากนั้นเขาก็ได้ออกมาจากการต่อสู้นั้นเลยนะครับซึ่งมิฮาระนะครับก็โดนมูราคามิเนี่ยเล่นงานสยับเลยนะฮะโดนเอาดอกกุหลาบนะครับมาปักเต็มร่างกายและถึงแม้มิฮาระจะอยู่ในร่างของมาสเตอร์เดลต้าแต่ก็ดูเหมือนจะสู้มูราคามิไม่ได้นะครับและจากนั้นไม่นานนะครับร่างของมิฮาระเนี่ยก็กลายเป็นทุรีไปนะครับผมซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยทาคุมินะครับผมก็ได้มาถึงสถานที่ต่อสู้นี้พอดีและเขาก็ได้เห็นฉากการตายของมิฮาระที่ถูกมูราคามิฆ่าด้วยนะครับจึงทำให้ทาคุมิเนี่ยโกรธอย่างมากเลยนะครับผมทาคุมิจึงไม่รอช้านะรีบแปลงร่างเป็นมาสเตอร์ไฟแล้วก็เข้าต่อสู้กับมูราคามิทันทีซึ่งมูราคามิเนี่ยเขาก็ได้ถอดชุดไรออททูเปอร์เวอร์ชัน2นี้ทิ้งนี่ครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเสียหายพอสมควรแล้วล่ะจากนั้นเขาก็กลายร่างเป็นอัลเฟนอกกูราบนะครับผมและเขาต่อสู้กับคอมเบเลเดอร์ไฟซึ่งมูราคามิที่กลายร่างเป็นอัลเฟนอกเนี่ยเขาก็ได้ไปหยิบดาบไฟเอ็ดนะครับเป็นดาบของตัวเขาเองนี่แหละที่ใช้ตอนอยู่ในสภาพของไรออททูเปอร์เวอร์ชัน2และจากนั้นก็ยังไปหยิบชิปของเดลต้ามาด้วยนะฮะแล้วก็ใส่ชิปของเดลต้าเข้าไปที่ดาบของตัวเองนะครับเพื่อเสริมพลังแก่งให้กับดาบขึ้นไปอีกนะครับผมและจากนั้นก็เอาดาบนี้มาสู้กับมาสเตอร์ไฟท์ซึ่งถึงแม้จะเป็นมาสเตอร์ไฟท์เนี่ยก็ยังรับมือมูราคามิยากอยู่ดีนะครับเพราะว่ามูราคามิเนี่ยมีพลังของอัลเฟนอกและนอกจากนี้ยังเอาชิปของเดลต้ามาเสริมแก่งด้วยนะฮะและยังมีดาบไฟเอ็ดอีกต่างหากจึงทำให้ไฟท์เนี่ยแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าในตอนนั้นมาริที่กลับไปก่อนกับคุสกาเนี่ยเขาก็ได้ย้อนมาที่สถานที่การต่อสู้นี้รอบนะครับซึ่งเขาไม่ได้มาตัวเปล่านะครับผมมาพร้อมกับไฟบัตเตอร์ด้วยจากนั้นมาริก็โยนไฟบัตเตอร์นี้นะครับผมให้กับมาสเตอร์ไฟและจากนั้นมาสเตอร์ไฟก็เปลี่ยนร่างของตัวเองนะครับกลายเป็นร่างมาสเตอร์ไฟบัสเตอร์ก็ถือว่าเป็นร่างที่แข็งแกร่งที่สุดของมาสเตอร์ไฟแล้วนะครับและพอเปลี่ยนร่างเสร็จปุ๊บไฟก็ใช้ท่าไม่ตายเลยนะครับผมที่มีชื่อท่าว่าโฟตอนเบเกอร์นะฮะก็เป็นท่าที่ไฟร่างบัสเตอร์นะครับผมจะใช้ดาบเลเซอร์ของเขานะครับฟันอย่างรวดเร็วไปที่ศัตรูนะครับผมซึ่งการฟันครั้งนี้เนี่ยสามารถบั่นคอมูราคามิได้เลยนะฮะหัวของมูราคามิเนี่ยโดนตัดเลยนะครับซึ่งในตอนนั้นทาคุมินะครับผมคิดว่าเขาเนี่ยจัดการมูราคามิได้แล้วนะครับจากนั้นเขากับมารีเนี่ยผมจึงได้พากันกลับบ้านซึ่งพอทาคุมิและมารีกลับมาถึงบ้านเนี่ยทาคุมิก็ได้ถามเคทาโร่นะครับว่าเด็กที่ชื่อมามิที่เขาช่วยมาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนเพราะว่าก่อนที่ทาคุมิจะออกมานะครับผมเขาได้ฝากเด็กคนนี้ไว้กับเคทาโร่เพื่อนสนิทของเขานะฮะโดยเคทาโร่ได้ชี้ไปที่กองฝุ่นกองนึงนะครับแล้วก็ได้บอกให้ผมว่ามามิเนี่ยกลายเป็นฝุ่นไปแล้วและเคทาโร่ยังได้เล่าถึงสาเหตุที่มามิกลายเป็นฝุ่นนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมามิก็กลายเป็นอัลเฟนอกเหมือนกันนะครับและจากนั้นคุสกาที่กลับบ้านมาเนี่ยคุสกามันก็สัมผัสได้นะครับผมว่ามามิก็เป็นอัลเฟนอกคุสกาจึงไม่รอช้านะครับจึงได้จัดการกับมามินี่จึงเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้มามิเนี่ยกลายเป็นผงฝุ่นทุรีนะครับก็คือเป็นเพราะฝีมือของคุสกานั่นเองซึ่งก็ทำเอาทาคุมิเนี่ยโกรธคุสกาอย่างมากเลยนะฮะที่มาฆ่าเด็กที่เขาช่วยไว้นะครับและตัดกลับมาที่มูราคามิที่โดนตัดหัวไปนะครับผมปรากฏว่าถึงแม้เขาจะโดนตัดหัวไปเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่ตายนะฮะและในตอนนั้นนะครับมูราคามิก็ได้พบกับอัลเฟนอกตัวนึงที่เป็นอัลเฟนอกสิงโตนะฮะและไออัลเฟนอกสิงโตตัวนี้นะครับผมก็ได้หยิบหัวของมูราคามิขึ้นมาซึ่งพอหยิบหัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมูราคามิก็ได้พูดว่าช่วยพาหัวของเขาในผมกลับไปที่บริษัทสมาร์ทเบนทีแล้วก็ขออีกอย่างนะครับผมคือให้เอาเฟนอกสิงโตตัวนี้เนี่ยเอาเข็มขัดเดลต้ากลับไปด้วยนะฮะเพื่อไปทำการวิจัยนะครับผมเพื่อจะสร้างเข็มขัดอันต่อไปและไออัลเฟนอกสิงโตตัวนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าก็พยายามสื่อสารกับมูราคามินะฮะโดยมันได้สื่อสารกลับมาว่าถ้าเกิดตัวมันช่วยมูราคามิเนี่ยอยากให้มูราคามิเนี่ยตอบแทนนะครับตอบแทนโดยการหาเข็มขัดแบบนี้มาให้มันสักเส้นนึงได้ไหมซึ่งมูราคามิก็สัญญากลับนะครับผมว่าได้แน่นอนมูราคามิเนี่ยสัญญาว่าจะให้เข็มขัดที่มีชื่อว่าไซก้าให้กับมันแน่นอนนะฮะซึ่งเรื่องราวของ SSC Hero Saga ภาคนี้ก็จบลงตรงนี้นะฮะและเรื่องราวต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ The Movie Paradise Lost แล้วนะครับบอกเลยว่าเรื่องของ Paradise Lost เนี่ยจะต่อจาก SIC ภาคนี้โดยตรงเลยนะครับผมก็ใครที่เคยดู The Movie นั้นมาแล้วสามารถดูคลิปนี้และย้อนกลับไปดูอีกรอบได้นะครับเพื่อจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับผม
ซึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยนะครับว่าไซก้าเนี่ยมาสเตอร์ตัวนี้มันมาได้ยังไงถ้าคุณดู NFC ภาคนี้ก็คงได้คำตอบแล้วนะฮะแล้วก็คงได้คำตอบอีกนะครับว่าทำไมมูราคามิได้เดอะมูฟวี่พาราไดซ์ล็อตเนี่ยทำไมมันเหลือแต่หัวที่อยู่ในโหลแก้วนะครับซึ่ง NFC ในภาคนี้ก็ตอบคำถามนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับ NFC Hero Saga ภาค Lost World นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเนื้อเรื่องของไฟที่ปูทางก่อนจะเข้าเดอะมูฟวี่พาราไดซ์ล็อตนะครับผมซึ่งเดอะมูฟวี่พาราไดซ์ล็อตเนี่ยถูกยกย่องให้เป็นเดอะมูฟวี่ของไรเดอร์ในยุคเฮเซที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะหรืออาจจะดีที่สุดในทุกยุคเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งใครที่ไม่เคยดูเนี่ยถือว่าพลาดมากเลยนะครับผมแนะนำให้ลองไปหาดูกันนะครับสำหรับ Commander Fight ภาค Paradise Lost โอเคแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์กันได้เช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ